เมตตาสุขังอาหังวัญชามิเวกพระสุขมหาราโพสิทธิเตโชครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะในช่วงนี้วันศุกร์ค่ะสดชื่นสมหวังไหมก็ต้องสดชื่นต้องยิ้มค่ะอ๋อแสดงว่ามีสตางค์เยอะๆหลังจากที่มีโชคมีลาภกันไปแล้วบางคนนะโอ้เมื่อวานนี่ในเฟซบุ๊กก็มีก็มีโชคมีลาภกันไปบ้างนะคะแต่ว่าเขาบอกเหนือสิ่งอื่นใดมากกว่าเรื่องของโชคลาภนั่นคือเรื่องของศรัทธาและก็บุญใช่ค่ะนะคืออันนี้ต้องควบคู่กันทุกวันต้องทำเป็นประจำเด็กชายศรัทธานามสกุลปฏิหารค่ะ นี่เลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นในก่อนเข้ารายการก็เป็นภาพนะคะย้อนลำลึกไปนะประมาณปี2ปีที่ผ่านมากับการไหว้ครูประกำช้างนะคะที่หมู่บ้านช้างตากลางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งวันศุกร์หน้านะคะวันที่9กันยายนโอ้โหเนี่ยหลายคนรอเป็น9มหามงคลค่ะเพราะรอบปีนี้ถือว่า9เนี่ยเป็นชัยชนะ9แห่งความสมหวังแล้วก็9ย่างแห่งความสำเร็จนะครับนอกจากในปี59นี่เองรอคอยครัวฐานี่ดูแลทุกขั้นตอนเตรียมทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องของพิธีเนี่ยเข้มขลังอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีการครั้งนี้กับการหล่อองค์ครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์นะคะที่จะเกิดขึ้น9กันยายน2559วันดีๆเดือนดีๆพ.ศ.ดีๆแบบนี้กับปีช่วยแห่งโชคชัยแล้วก็มีช้าง99เชือกนะฮะในการทำพิธีครั้งนี้นะครับโดยมีท่านประธานในพิธีก็มีโดยหลักๆตอนนี้มี2ท่านด้วยกันครับอาจจะมีคณะทหารก็คือมีโฆษกคสช.ท่านปิยพงษ์นะครับกิ่นพันธ์แล้วก็พันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะครับท่านก็จะมานะฮะมาให้เป็นฝันกำลังใจในพิธีรอปรมครูเพื่อนำไปสร้างโบสถ์เพราะท่านก็อยู่ในโครงการของเราท่านก็จะดูแลในโครงการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับครอบครัวมูลที่อาสาธรรมแล้วก็มิราเคิลด้วยฉะนั้นแฟนรายการห้ามพลาดโดยเด็ดขาดถ้าพลาดแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีวันนี้แล้วนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวครับคือต้องไปในพิธีค่ะได้ไปเห็นบรรยากาศได้เห็นพิธีความเข้มขลังได้ยินเสียงบทสวดของครูหัตถาใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีครูบาช้างนะคะที่ท่านอยู่ที่หมู่บ้านช้างตากลางด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่เคยได้มีโอกาสนะติดตามครูหัตถาไปเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาวันนั้นเองอาจจะเป็นวันที่ทุกคนนะจำแล้วก็จดไว้ในใจแต่ว่าวันศุกร์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงที่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมีโอกาสเข้าร่วมพิธีแล้วก็การหล่อหลอมองค์ครูในครั้งนี้เป็นวาระพิเศษนะคะทำเพียงแค่จำนวน108องค์เท่านั้นไม่มีเพิ่มเติมกว่านี้แล้วนะที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้มีจิตมากสวยงามมากจริงๆคือใช้บรรจงในการเนี่ยอันนี้คือรูปองค์เหมือนรูปปั้นนะฮะก็คือปั้นมาแล้วก็มูลนิธิเนี่ยให้ช่างผู้มีความชำนาญการนะก่อนทำนี่ต้องไหว้ครูบาอาจารย์นะแล้วก็ใช้ฝีมือมากแกะแล้วเนี่ยวิจิตทุกเส้นขนุอนุภาคแขนงนะครับเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่ามีความละเอียดเชิงลึกอ่ะสูงโดยเฉพาะประกำช้างขอช้างเปรียบเสมือนการกำกับนะบังคับอาคมคุณสายมนต์ดำนะสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปหรือกำกับโชคลาภอำนาจให้มีนะฮะส่วนในที่มีคล้ายๆหวายเนี่ยนั่นคือครูประกำซึ่งเวลาเราเองเนี่ยก็เห็นครูหัตถาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือเป็นครูที่เลี้ยงช้างนั่นเองดูแลช้างแล้วจะในหมู่บ้านตรากลางเนี่ยก็จะมีวัดนะครับวัดนี้นะเขาจะมีศาลครูประกำอยู่ซึ่งผมเองนะก็ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากพระเดชพระคุณเจ้านะฮะวัดแจ้งสว่างนะครับว่าจะจัดทำมาเพื่อนำรายได้แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รับทราบรับรู้กันโดยครั้งนี้ทำยิ่งใหญ่พิธีใหญ่มากะนะฮะเราก็จะไปกันที่นี่เลยฮะหมู่บ้านตากลางครับแล้วก็ไปสร้างโบสถ์ทุกบาททุกสตางค์ไปสร้างโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างซึ่งตอนนี้มีแค่พิธีวางศิลาฤกษ์เท่านั้นเองยังไม่มีโครงร่างขึ้นเลยนะคะฉะนั้นทุกๆคนนะคะที่ได้มาร่วมการบูชาองค์ครูนะนอกจากจะบูชาไว้เป็นสิริมงคลแล้วนะคะได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันแล้วเนี่ยก็ยังได้มีโอกาสได้ต่อบุญนะได้สร้างโบสถ์ต่อยอดของพุทธศาสนาร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะร่วมบุญครั้งนี้นะคะอยากจะบูชาองค์ครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์อย่าช้านะคะเพราะว่ามีเพียงแค่108องค์ไม่มีเพิ่มเติมกว่านี้แล้วนะก็ต้องโทรเข้ามาสอบถามทีมงาน
จ้งความจำนงการที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972ซึ่งพิธีนะคะในวันนั้นก็เริ่มงามยามดีเลยค่ะ9นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการหล่อองค์ครูประกรรมช้างท่านผู้ชมต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าพิธีนี้ผมทุ่มกายถวายชีวิตนะฮะในครั้งหนึ่งเราเคยสร้างพระทหารจอมราชันเราเคยสร้างครูพระพิราบนะจนสำเร็จเสร็จสิ้นก็เพราะบารมีครูประกรรมช้างเราเองไม่เคยได้จัดสร้างแล้วก็คงว่าจะทำไม่ได้บ่อยๆนะฮะครั้งหนึ่งนะฮะอาจจะทำถ้ามีคนจองเพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจองไม่จองก็แล้วแต่ครั้งหนึ่งคณะหนึ่งเนี่ยเราทำเพื่อเราถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นครูที่สูงสุดในชีวิตของผมองค์นี้นะฮะ คือเป็นครูใหญ่นะรวมทั้งพ่อเบิ้มรวมทั้งว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิมาเป็นเตโชท่านเนี่ยรวมตรงนี้นะฮะเพราะผมจะใช้พิธีในการใช้อาวุธที่มีอยู่เนี่ยฮะคืออาวุธครูเนี่ยฮะในการบวงสรวงฉะนั้นการระลึกครูบูชาพระเนี่ยต้องมีเราจะได้สร้างโบสถ์ให้เสร็จพระให้สำเร็จแล้วก็ส่วนต่างๆด้วยเยอะฮะโครงการเรา13โบสถ์13หลังพระประธานอีกต่างหากพระศิวลีก็ผ่านพ้นเรียบร้อยไปแล้วนะฮะครับค่ะแล้วก็เนี่ยครับบอกว่าแต่ละที่แต่ละแห่งที่เป็นโบสถ์อยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงได้ไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ไม่นานไม่นานด้วยคือเราต้องรีบทำนะไม่ได้หมกเม็ดดองเอาไว้นะคนทำบุญทำสร้างกุศลเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องอยากทำบุญจริงๆฉะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าท่านคิดถึงครูหัตถาต้องมาร่วมบุญกันค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะครูหัตถาคือครูต้นบุญนี่เองนะคะที่นำพาทุกคนได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันฉะนั้นวันศุกร์หน้านะคะศิษย์มีครูทุกคนเรามีนัดกันเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆนะทางสุรินทร์ทางศรีสะเกษบุรีรัมย์เนี่ยไปเจอกันให้ได้นะคะหรือว่าจะไปกรุงเทพเองก็ตามไปแต่ค่ะงานนี้อยากจะให้ศิษย์มีครูทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีสำคัญอันยิ่งใหญ่ของครูหัตถาร่วมกันมาเถอะครับนะมาร่วมบุญกันครับพอพูดถึงเรื่องของโบสถ์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าขาดไม่ได้ค่ะเรื่องของกฐินนะคะใครที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินในปีนี้เป็นมหาบุญมหากุศลจริงๆเนี่ยตั้งเอาไว้ว่าประมาณ 84,000 กองทุกบาททุกสตางค์ก็จะได้ร่วมกันนะในการดูแลโบสถ์ทั้งหมด13หลังนี่เองแล้วก็กองละ108บาทเท่านั้นเองนะคะจะทำเองก็ได้จะบอกบุญเพื่อนฝูงก็ได้จะมาเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้เหมือนกันข่าวดีตอนนี้กฐินนะครับข่าวดีนะมี 4,000 แล้วขาดอีก 80,000 นี่ครับขาด 80,000 โอ้นิดเดียวขาดอีก 80,000 นิดเดียวนะฮะแค่วันเดียวก็สำเร็จแล้วฉะนั้นไปไหนบ้างนะฮะในการที่108บาทท่านกระจาย13หลัง13โบสถ์ด้วยกันก็จะมีวัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดคลองบางนัดอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ววัดวังหินเขาจะเอมวัดวารีศิลารามซึ่งล่าสุดน่ะเราเพิ่งรอพระประธานไปนะพระผู้เชิดราชแล้วก็วัดบ่อแก้ววัดบ้านบากนะฮะวัดบ้านบากก็31ปีสร้างโบสถ์ไม่เสร็จเราต้องไปทำหลังคาให้ได้ครั้งนี้นะแล้วก็บ้านตะเสดวัดกันระยารัตนะครับอำเภอเก้าเลี้ยวนครสวรรค์นะฮะนี่ก็เริ่มสร้างกันวัดสมานมิตรล่าสุดก็พระศิวลีสร้าง4เมตรแต่โบสถ์ก็ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็วัดหนองหอนะอันนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะฮะเราก็เริ่มไปร่วมบุญกันกำลังจะสร้างโบสถ์ใหม่แล้วก็วัดแจ้งสว่างนะครับก็คือวัดเนี้ยที่ท่านเห็นนะที่เมื่อสักครู่นะฮะเราต้องไปณหมู่บ้านตากลางนะครับหรือหมู่บ้านช้างนั่นเองแล้วก็ที่นะฮะวัดหนองตะเกียนบอนอำเภอวัฒนาครจังหวัดสระแก้ววัดนี้ก็นี่แค่พระประธานก็ยังจะขึ้นโครงขึ้นล่างนะครับยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็จะไปช่วยร่วมกันนะฮะแล้วก็วัดเขาสูงยำฟ้ากำลังจะสำเร็จเสร็จสิ้นหลวงพระพระอาจารย์เม่นนะท่านก็ได้เมตตาให้ทำพิธีกรรมอย่างต่อเนื่องมาช่วยเหลือมาต่อพิกเนตองค์ใหญ่นะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือเราทำไปไม่ไปไหนเสียยังมีอีกนะฮะวัดแพร่ใต้เราก็เดินทางไปช่วยวัดนี้ไฟไหม้ก็จะเดินไปให้เดินทางไปที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ค่ะกันยายนกันยาเห็นไหมฮะไม่มีในนี้ก็มีนะท่านผู้ชมแล้วท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะแค่นี้ไม่ใช่ครับทำมากกว่านี้แต่เป็นโครงการที่ตั้งไว้นะครับยังมีอีกหลายที่หลายแห่งนะคะแล้วอย่างโบสถ์เนี่ยคือต้องบอกว่าวัด1แห่งก็มีโบสถ์ได้เพียงแค่1หลังเท่านั้นซึ่งใช้ประกอบในส่วนของพิธีศาสนาด้วยนะพระท่านอุปสมบทด้วยหลังนึงจำเป็นมากๆจริงๆจำเป็นดีครับหลังนึงก็ไม่ใช่นะฮะน้อยนะ7ล้านถึง10ล้านบาทซึ่งจะถามว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันน้อยมันไม่พอเพียงต่อการที่จะสร้างนะฮะผมก็เข้าใจนะฮะบางครั้งชาวบ้านก็ดีก็อาจจะไม่มีกำลังพอก็มี2มือหัตถา2ขาของพวกเราครอบครัวมิราเคิลไปช่วยกันร่วมกันทำจริงๆเห็นไหมฮะย้อนไปเมื่อประมาณหลายๆปีผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดน้ำท่วมก็ไปใช่ค่ะยังไม่รวมโครงการฟื้นคืนชีวิตซึ่งถามว่าทำไมไม่ทำก็เป็นโครงการพระศิวลีเพิ่งเสร็จไปผมเองในวันต่อวันถามน้องมวยได้หยุดไหมน้องมวยได้หยุดหรือเปล่าก็ไม่ได้หยุดค่ะผมไม่ได้หยุดเลยตรวจฐานนี้ไม่ได้หยุดจริงๆไม่ได้หยุดท่านผู้ชมคือถ้าว่างเว้นเนี่ยจากการลงพื้นที่นะคะก็ต้องมาตรวจเช็คแล้วว่าแต่ละวัดแต่ละแห่งขาดหรืออะไรบ้างหรือว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวเนี่ยส่งเรื่องราวเข้ามาขอความช่วยเหลือในโครงการนี้แล้วเขาก็เยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยแหละผมเองก็ชราภาพแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะถ้าท่านไม่อนุรักษ์ไว้ชราอย่างแข็งแรงอยู่อ๋อแข็งแรงอยู่ฉะนั้นแล้วท่านอย่ารอนะฮะอย่าให้ผมเสร็จก่อนโบสถ์นะครับให้โบสถ์เสร็จก่อนผมคือ13โบสถ์ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะฮะองค์
โบสถ์นี่แค่10ล้านเองเอื้อมมือแค่108บาทก็สร้างโบสถ์ได้แต่ถ้ารอคอยแน่นอนไม่เสร็จหรอกครับแล้วผมก็บอกว่าผมทำจริงๆนะถ้าท่านจะชมไม่ชมไม่รู้อ่ะแต่มือผมเนี่ยมือเจ้าพิธีต้องสร้างโบสถ์ต้องหาเงินแล้วก็ปัดเงินทั้งหมดดันเข้าวัดไม่มีการหักไม่มีการเอื้อมเข้ามูลนิธิหลากหลายครั้งโทรกิ้งกางไปทุกวัดได้เลยไม่มีฮะก็ไม่เคยทำอย่างนั้นแล้วก็เห็นใจตัวเองว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะอยากทำบุญแค่นั้นเองไม่มีเงื่อนไขมีหลักการอะไรทั้งนั้นและในนามมูลนิธิอาถาธรรมขอประกาศโบสถ์นี้ต้องเสร็จภายใน1ปีให้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้รอกำลังใจจากท่านนั่นแหละ108บาทโอนเข้ามากิ้งกางเข้ามูลนิธิแล้วก็อย่าลืมครอบครูไหว้ครูแล้วนี้ก็เงินตัวนี้เข้าสร้างโบสถ์ถามว่าทำไมต้องทำก็โครงการนี้มันอยู่ในวาระที่ต้องเอาเงินสร้างโบสถ์กันเพราะว่าอยู่ช่วงเข้าพรรษาครูทำไรอะไรได้ก็ทำใช่ไหมฮะทำใดก็ได้ค่ะถ้าหัตถาไม่ทำใช่ค่ะหรือว่าถ้าต้องนำทัพนำทีมสบายฮะเราทุกคนก็ร่วมบุญกันแล้วคืออย่างโบสถ์หรือว่าพระประธานนี่ก็ตามเนี่ยนะคะพอสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เป็นของทุกๆท่านหรือว่าคนในชุมชนในจังหวัดนั้นๆนั่นเองเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยไหมคือเหนื่อยอ่ะแบบเหนื่อยแบบหายตัวจะขาดนะแต่ต้องฝืนยิ้มไว้ฝืนทำนะฮะเขาไม่ฝืนผมเต็มใจทำเนี่ยแต่บางครั้งขับไม่ไหวก็ต้องกุมารทองขับแทนนะครับพ่อตื่นเถอะติดล้อจะมาเฉี่ยวมาชนเสี่ยงนะฮะเสี่ยงนะเสี่ยงกับการโดนด่าของพระเสี่ยงกับการอะไรสารพัดนะฮะพระก็ไม่ค่อยด่าเราเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าพระเข้าใจหมดแล้วนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือศรัทธากูต้องบูชาพระก่อนผมไปทุกที่แหละอยากทำให้วัดสำเร็จแล้วท่านคิดดูนะว่าเราเจอแล้วไม่ทำข้อกระไรอยู่อยากจะเดินต่อในอินบ็อกซ์แฟนเพจเยอะแยะเลยโยมอาจารย์ดร.หัตถาขอเจริญพรโยมช่วยในการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังคานะฮะวัดไฟไหม้วัดแพ้ใต้กระส่งเข้ามาอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่ได้อิงนิยายมันเรื่องจริงๆแล้วใครเล่าจะปฏิเสธได้มันก็ต้องไปใช่ไหมครับใช่ค่ะผมอยากไปนะฮะไม่ใช่ว่าผมฝืนใจไปอยากจะไปจริงๆอยากจะทำให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยแรงด้วยกำลังต่างๆนี่แหละค่ะเยอะมากต้องเต็มที่จริงๆเนาะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ครูถ่ายบอกว่าคือกองละ108บาทเนี่ย13โบสถ์เราบอกบุญนะเรากระจายบุญนะชวนคนเป็นเพื่อนเป็นฝูงมารวมทำบุญร่วมกันเนี่ยเป็นเสี่ยวกันก็ต้องชวนกันเป็นเสี่ยวกันภาคอีสานใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยนะคะก็มาร่วมบุญกันเพราะว่าสุดท้ายนั้นเนี่ยคือเงิน108บาทเนี่ยก็ไปเป็นกระเบื้องบ้างเป็นประตูเป็นหน้าต่างเป็นโอ้ยเป็นทางพระประธานเองก็มีเหมือนกันนะทุกบาททุกสตางค์ทุกท่านน่ะสามารถที่จะตรวจเช็คได้คือทางมูลนิธิกับสถานีจะมีใบอนุโมทนาบัตรนะฮะแล้วก็เรียนให้ทราบทุกครั้งโดยเฉพาะพิธีกรรมต่างๆไม่ได้มีค่าตัวค่าเจ้าพิธีปกติเขาต้องมีกันผมก็ต้องมีนะเดี๋ยวนี้ต้องให้วัดต้องออกใบอนุโมทนาบัตรให้ครัวถาเดี๋ยวจะไร้ค่าไม่มีค่าเท่ากับ1แผ่นนะก็จะได้รู้ว่านะแต่ไม่เคยเอาวัดไม่เคยเอาเงินวัดคือเอาไม่ได้แล้วครับผมว่าถ้าเป็นอาชีพของขออภัยถ้าเป็นหน้าที่ของเจ้าพิธีจะรู้เลยว่าเงินวัดที่ท่านนับภาวนาตัวมา20บาทกว่าจะเป็นปึ้งเนี่ยครั้งหนึ่งไม่ใช่ไม่เคยรับครั้งหนึ่งเนี่ยพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระอาจารย์อะไรนะที่พระครูศรีชัยพิวัฒน์พระครูศรีมอบให้เลยอาจารย์ณฐาค่าน้ำมันรถผมปึ้งเบลเลอร์เลยโอ้โหนะฮะกลับมาเนี่ยนอนไม่หลับเลยฮะสุดท้ายต้องเอาไปไว้บ้านของบางนัดนะฮะพอแบงค์20ของท่านน่ะรับไม่ลงหรอกนะไม่ใช่แบงค์ร้อยก็รับไม่ได้คืออยากจะทำให้เห็นว่าเนี่ยความเป็นเจ้าพิธีไม่ได้เป็นพิธีกรรมเอาตังค์วัดมาแล้วมาสร้างให้ตัวเองให้ร่ำรวยมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่จริงๆน้องมั่วใช่ค่ะแล้วผมก็บอกผมไม่ได้กินเงินวัดอยากจะบอดทิ้มกันคืออยากจะดูอยากทำอ่ะผมสบายๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแล้วผมไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วใครจะต่อยอดใช่ไหมครับใช่คนอื่นจะทำต่อแต่ว่าอย่าลืมนะฮะผมเป็นเจ้าพิธีหาเงินให้กับวัดได้ผมเป็นเจ้าพิธีที่ไม่ปรารถนาจะหวังผลตอบแทนจากวัดฉะนั้นในนามมูลนิธิอาถาธรรมบอกเลยว่าลงพื้นที่เองดูแลกำกับเองใช่ค่ะสุดท้ายวัดก็เจริญผมก็สบายตอนตายก็สุข อยู่ก็สุขตายก็สุขนี่แหละเขาบอกว่าจริงก็มีวัดที่หลวงปู่สุขอยู่ด้วยนี่นะครับวัดบารีสิดาอ๋อวัดบารีวัดบารีก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องของบุญและเราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญดูแลในส่วนของพุทธศาสนาต่อไปเรื่อยน้องมวยเวลาไปกิจกรรมกับอาจารย์อ่ะน้องมวยลงพื้นที่อ่ะน้องมวยเคยได้ตังค์จากวัดไหมไม่เคยเลยเคยได้ตังค์จากอาจารย์ณฐาไหมไม่เคยแต่เอาอะไรไปทำละเอาหัวใจทำเอาดวงตาของมือเล็กเกินเอาหัวใจมือที่แล้วประกอบด้วยแรงของพวกเราเราไหวอยู่ยืนอยู่ได้เราดีใจครับถ้าวันนี้ไม่มีมิราเคิลเราก็มีพื้นที่ในการสร้างบุญแล้วครับต้องขอบคุณกัตนากรุ๊ปด้วยที่ให้โอกาสผมมานั่งพื้นที่ตรงนี้พร้อมกับครอบครัวมิราเคิลพี่น้อยพี่น้อยด้วยนะพี่น้อยไม่งั้นไม่มีปัญญาแล้วก็ท่านผู้ชมโอ้โหจะเอาที่ไหนนะฮะเพราะวัดเนี่ยเวลาประชาสัมพันธ์ในออกรายการถามว่ามีสปอนเซอร์ไหมไม่มีนะครับนะฮะเรามาร่วมมารวมกันวันนี้ต้องขอพูดหน่อยเพราะเวลาเยอะใช่ไหมค่ะแล้วก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้แบบว่า
ข้าใจเวลาไปร่วมบุญร่วมกันเดี๋ยวจะกังขาอีกอาจารย์ตถานะครับเอาเงินนู่นนี้ไปไม่ใช่หรอกฮะไปพิสูจน์ที่วัดนู่นนะฮะจะพิสูจน์ที่เราคือทุกอย่างชัดเจนอ่ะอย่างง่ายๆเนี่ยวัดวารีศรีธารามที่เราเพิ่งไปมาช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วนั้นหลังคาโบสถ์ไม่มีเลยแล้วก็นำผ้าป่าไปมอบให้พอเรากลับไปที่ผ่านมาล่าสุดก็มีหลังคาเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้อีกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปก็จะไปถ่ายรูปลงพื้นที่อีกแล้วลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปคุยกับนี่ฮะวัดคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านเมื่อวานได้คุยกันวัดแจ้งสว่างแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็คุยกับช้างให้รู้เรื่องเดี๋ยวจะมีเรื่องกันแล้วเปล่านะครับบอกให้มายืนนะให้เป็นคณะเป็นหมู่เป็นเสี่ยวกันนะอย่ามาคือมาแล้วมาช่วยกันผมก็ไม่เคยทำพิธีกับพ้องมาช้างน้องช้างจะแป้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะครับจะต้องมาคือถ้าเกิดว่าใครเคยได้เห็นอะไรอย่างน้อยๆในพิธีของครูราทัศน์ที่ผ่านมาช้างเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ9ถึง10เชือกได้ก็เต็มที่แล้วแต่ว่าครั้งเนี้ย99เชือกแล้วอยู่ในพิธีแล้วเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่ดั้งเดิมจริงๆนะเป็นประเพณีดั้งเดิมครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นกระดูกช้างก็อยู่นั่นกระดูกครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นด้วยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วครับท่านผู้ชมคิดง่ายๆค่ะเนี่ยรอไม่ได้ค่ะต้องไปเจอกันให้ได้นะคะสำหรับในส่วนของพิธีแล้วก็เรื่องของกฐินด้วยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความจำงหรือว่าบอกกล่าวเข้ามานะกับทาง Miracle Channel ได้นะคะหรือว่าท่านไหนอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Fanpage ของเราเนี่ยมีรายละเอียดนะหรือว่าภาพโบสถ์ภาพสถานที่ภาพประธานอัปเดตตลอดเวลานะก็เข้าไปดูกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันนั่นเองนะคะแต่ว่านอกจากที่เราจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีหล่อองค์ครูท่านอาจารย์ในส่วนของวันศุกร์หน้าแล้วเนี่ยขออนุญาตนะอีกวันที่9ตุลาคมก็เป็นเดือนเดียวเดือนเดียวสำคัญ9/1/99/1/0นะสำหรับพิธีนะคะในการที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะพิธีไหว้บรมครูพระพิราบครบรอบ3ปีค่ะในการหล่อนะคะเสียนบรมครูพระพิราบซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านเข้าร่วมพิธีตั้งแต่หล่อเสียนนะคะได้เข้าร่วมพิธีในการน้อมรำลึกถึงและปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญทุกๆปีเนี่ยเราต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยขอพรก็ดีนะบางท่านอาจจะบอกกล่าวบอกกล่าวขอให้ครูช่วยเหลือนั่งกรรมฐานสมาธิโดยเฉพาะกสิณไฟก็ต้องมีครูพระพิราบแล้วปีนี้นะฮะเขาก็จะในการที่คนที่เข้าครอบครูไหว้ครูผมมีพระประธานแจกให้ทุกคนพระประธานประจำโบสถ์ซึ่งเป็นไม้กลายเป็นหินนะแก้วปงคามก็ดีนะฮะหรือจะเป็นหยกดำก็ตามมอบให้ท่านนะถามว่าเสียสตังค์เสียครับแล้วเงินตรงนี้ไม่ไปไหนเลยมาสร้างโบสถ์ร่วมกันเป็นวาระเดียวกันผมไม่มีวิธีอื่นเพราะว่าจะไปขอเฉยๆเกรงใจนะไปขออะไรต่างๆนี่ไม่อยากไปตามบ้านตามบ้านตามช่องไม่เอาเพราะเราไม่ได้เป็นวิสัยอย่างนั้นก็เลยว่าสร้างครูบาอาจารย์ขึ้นมาสร้างพระประธานขึ้นมาให้ท่านกราบไหว้แล้วมูลค่าก็คุ้มค่าแล้วแหละท่านผู้ชมนะครับเพียงแต่ท่านมาร่วมกันเราก็มอบให้รวมถึงพิเศษด้วยน้องมุ้ยอาจจะถ้าทำทันนะถ้าอธิษฐานอยู่เนี่ยอาจจะได้แฝกเหรียญครูพิราบด้านหน้าครูพิราบด้านหลังครูประกำช้างโอเคป่ะหน้าเฟซจะมีรูปเนี้ยรูปไปคล้ายองค์ครูนะฮะครูอาจารย์นั่นแหละจะอยู่หลังเหรียญนี้ด้วยฉะนั้นจำกัดจำนวนเพราะพื้นที่จำกัดใช่ค่ะแต่ผมตั้งใจนะรอบปีนี้ถ้าผมมีอะไรปฏิหารกับชีวิตภายใน1เดือนเนี้ยผมจะสร้างครูอาจารย์เท่าน้ำหนักตัวผมแล้วมาหล่อที่กันตนากรุ๊ปบางใหญ่นะครับยังไม่เคยหล่อนะแล้วในประเทศไทยก็ยังไม่มีพิธีหล่ออย่างนี้เลยหนึ่งเดียวเหมือนกันดีไหมดีค่ะดีแล้วเอาสดังตังมาเสดีเอาตังมาเดินตามไม่ต้องใช้ตังได้หัวใจก่อนมาร่วมบุญกันนะท่านผู้ชมครอบครูท่านก็ไปหลายที่อ่ะแต่เอาครอบครูบาอาจารย์ครูถาบ้างนะฮะ90นะฮะ99แล้วก็90ใช่ค่ะก็เป็นเขาว่าเป็นวันดีๆเดือนดีๆด้วยนะคะแล้วก็มาน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ร่วมกันนะไม่ใช่ว่าเสร็จมีครูทุกคนอ่ะเราเองเคยได้ขอพรจากครูบาอาจารย์นะบางท่านก็ได้ปฏิหารกลับมาก็มีเหมือนกันฉะนั้นกลับมารอบนี้ค่ะเรามาร่วมรำลึกถึงครูบาอาจารย์หรือว่าเสร็จมีครูทุกคนต้องมาเจอกันอย่างที่บอกค่ะพื้นที่เราจำกัดจริงๆนับได้หลักร้อยนะท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้หลักพันนะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวไหว้ครูใหญ่ค่อยไปทำที่นู่นหรือที่นี่ก็ไม่แน่เพราะเวลารับหลักร้อยที่ใดท่านมาล้นนะเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นทองล้นนะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเดี๋ยวก็แจกนู่นแจกนี่แล้วปีนี้ปล่อยของเดี๋ยวฟังก่อนไม่ได้เล่นของใส่ของผมเนี่ยมีนับเป็นพันเป็นหมื่นชนิดที่สร้างไว้เก็บไว้อะเปิดกรุครับเปิดกรุครัวท้าเลยเห็นใครปุ๊บอยากปั๊บก็ได้หรือทำบุญแค่ร้อยเพียงร้อยบาทก็ได้เนี่ยคราวนี้แหละบอกว่าใครอยู่ไกลๆผมใกล้ๆผมมารีบมากันเลยอย่าพลาดอย่าพลาดงานนี้ไม่เคยบอกให้มานะในข้างๆนี่มาหรือเปล่าไม่รู้นะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแฟนรายการวันนี้มาออกรายการด้วยแน่นอนเลยวันนี้ต้องบอกว่าต้องมาแน่นอนค่ะแล้วคนที่ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยคืออย่าแค่ว่าฉันจะต้องมาแน่ๆโทรเข้ามาด้วยโทรแล้วก็มาด้วยครับโทรมาลงทะเบียนพื้นที่นั่งจำกัดนะพื้นที่นั่งจำกัดชื่อแจ้งนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับเพราะว่าจะได้มีสิทธิ์นะในการรับนะคะหลวงพ่อแสนล้านรับรองยิ่งใหญ่
นะใช้ไรประเดิมโอ้ใช่เลยค่ะคือถ้าคุณประทาเป็นเจ้าพิธีนะคะและพิธีทุกๆพิธีเนี่ยที่ผ่านมาเข้มยอมรับเลยนะมวยต้องยอมรับอาจารย์บอกว่าโอ้โหไม่เหมือนชาวบ้านเขาเห็นกับตาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาขนาดนี้พับหรือเปล่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาเขาไม่เอาพับนะโอเคยังดีอยู่ยังดีอยู่ท่านผู้ชมก็เป็นหนึ่งเดียวใช่ครับตามตรับตำราเตโชธาตุหนึ่งเดียวจริงๆนะคะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะสองเดือนนี้เลยกันยายนตุลาคมเรามีนัดกันวันที่9นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากออกพรรษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการเดินทางแล้วค่ะครูถ่ายก็ต้องเดินทางนำกระถิ่นไปมอบท่านผู้ชมไม่ต้องนอนกันเลยฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านจะเห็นผมอยู่ตามร่มไม้นะครับคือทุกวันอยู่ตามชายป่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ลงพื้นที่นะไปดูแลพื้นที่วัดเองอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากกระถิ่นหลังจากออกพรรษาเนี่ยก็จะนำกระถิ่นไปมอบให้กับที่วัดด้วยนะก็คอยติดตามกันละกันน้องมวยรู้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยในชีวิตของคนเนี่ยก็ต้องมีครูบาอาจารย์บางครั้งเรามีครูตั้งแต่ป.อะไรป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 น้องมวยเคยเจอคนอายุ88ปีแล้วมีครูชื่อว่าครูถามีไหมอุ้ยยายเราอายุอะไร84ค่ะ84มีอายุมากกว่ายายคุณยายนะฮะแล้วก็อายุวัตโกมากแข็งแรงด้วยนะโอ้โหจะบอกครอบครัวสายบุญไปไหนจำผมแม่นเลยนี่แหละนะคะที่ต้องบอกว่าวันนี้เราจะเชิญนะต้องเช้าคุณยายนะคะท่านจะมานั่งพูดคุยกันเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเวลาได้เดินทางสายบุญได้ร่วมบุญกันนอกจากที่ปาฏิหาริย์บางอย่างมันเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาแล้วก็มากกว่านั้นคือเรื่องของความสุขใจความอิ่มใจในเรื่องของการร่วมบุญกันแล้วทำไมถึงได้มาอยู่ในครอบครัวของครัวถาอยู่ในครอบครัวของศิษย์มีทุกคนในช่วงหน้ามาเจออย่างแน่นอนนะคะส่วนใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาจะให้กำลังใจครูก็ดีส่งเข้ามาให้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ตามก็ได้ได้ค่ะส่งเข้ามาได้ที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะตะกรุดพระศิวลีมหาลาภนี่ในช่วงท้ายรายการประกาศรายชื่อกันส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ